ระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดรู้แจ้งหนทางอันจะปลดเปลื้องสัตว์ทั้งปวงเสียจากบ่วงแห่งมัจจุประกาศธรรมที่รู้ยิ่งอันเกื้อกูลแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งชนเป็นอันมากย่อมเลื่อมใสเพราะเห็นหรือสดับธรรมของบุคคลใดเราตถาคตเรียกบุคคลนั้นซึ่งเป็นผู้ฉลาดต่อธรรมอันเป็นทางและมิใช่ทางผู้ทำกิจเสร็จแล้วหาอาสวะไม่ได้เป็นผู้รู้แล้วมีร่างกายสุดท้ายว่าเป็นมหาบุรุษข้าแต่หลวงตามหาบัวผู้ยิ่งใหญ่ท่านผู้เปิดดวงใจสาธุชนให้เบิกบานเทศนาสอนสั่งด้วยมรรคสัมโพธิญาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นธงธรรมชี้ทางเดินหลับตื่นทุกคืนวันมีภาวนาเมตตาสัตว์กิจวัตรปฏิปทาของสาวกสังโฆก้าวเดินตามรอยบาทองค์สัมมาสัมพุทโธโลกธาตุใหญ่โตจิตรอบรู้ทั้งสามแดนเหตุการณ์ที่ผ่านมาองค์หลวงตาพากู้ชาญาตราทัพนักรบธรรมนำท้องไทยไล่ผู้ลุกรานรวมกฐินและผ้าป่าสร้างศรัทธามหาทานเพื่อให้ชาติหลุดห่วงมารปลดแอกทานทั้งแผ่นเพื่อมนุษย์แม้นไร้คำกล่าวสรรเสริญไม่เคยท้อไม่เคยหวั่นทุกเส้นทางจนก้าวเดินมัจจุราชจ้องเผชิญต้องเทพังแพ้บารมีสมบัติใดใดพาให้ใจท่านพันผูข้ามแดนทุกหากคงกรรมดังองค์สัมมาท่านพาดำเนในยามน้อยมีผู้มาอยู่เคียงกายไม่เคยเกินมหาสมบัติสุดประเมินแสงศูนย์พระสัทธรรมตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอยากได้ทะเยอทะยานในเกียรติอันจอมปลอมอยากเป็นใหญ่ในกองกระดูกและเลือดเนื้อแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น
แก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังสงครามก็คงมีอยู่ร่ำไปสงครามในชีวิตมนุษย์เป็นการต่อสู้ระหว่างกิเลสและธรรมความดีและความชั่วเป็นสงครามที่ยืดเยื้อที่สุดทุกคนเดินไปบนถนนแห่งสงครามนี้อยู่ตลอดเวลาดวงจิตจึงเป็นสมรภูมิแห่งความดีและความชั่วพระบรมศาสดาตรัสว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ละการแพ้การชนะได้แล้วย่อมอยู่อย่างสงบสุขผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเมื่อชนะตนได้แล้วสงครามที่ยืดเยื้อก็สิ้นสุดลงพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงแจ้งพระประสงค์ที่จะประกาศพระศาสนาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงประกาศระบอบการครองชีวิตอันถูกต้องทั้งถ้อยคำและความหมายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายมีทุลีคือกิเลสน้อยก็มีอยู่หากไม่ได้ฟังธรรมพวกเขาย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้รับบุคคลผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่เทวดากับมนุษย์เรามีความเกี่ยวโยงกันตลอดมาแต่การไหนๆโดยถือพระพุทธเจ้าเป็นร่มโพล่มไทรอันใหญ่ครอบโลกธาตุเป็นศูนย์กลางให้ความสุขความเจริญแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายท่านเหล่านี้ที่ไปได้ดิบได้ดีเสวยคุณงามความดีอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงพรหมโลกและทะลุขึ้นถึงนิพพานล้วนแล้วตั้งแต่ได้เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่อาจสงสัยเลยเรากับพวกเทพทั้งหลายจึงเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคือลูกแห่งชาวพุทธทุกๆพระองค์ด้วยกันเพราะเราไม่ใช่จะได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นเรายังได้บำเพ็ญความดีมาตลอดสายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปมีเทวดาเทวดาเป็นต้นซึ่งเคยบำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งเลยถึงความพ้นทุกข์การกุศลทั้งหลายที่เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้ของสัตว์โลกจึงไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยย่อมเป็นธรรมความดีสดๆร้อนๆสำหรับผู้บำเพ็ญตลอดมายังจะเป็นความสดๆร้อนๆตลอดไปสำหรับผู้มีความรักใกล้ใกล้ชิดกับอัตกับธรรมบำเพ็ญตนจะลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาประหนึ่งว่าเราทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อยู่ทุกเช้าค่ำวันคืนก็ไม่ผิดหลวงตาได้เทศนาธรรมไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาหาประมาณมิได้ถ้าพระบรมศาสดาไม่ทรงอุบัติขึ้นเป็นดวงตาของโลกประเทศไทยก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาและจะไม่มีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในวันนี้เช่นกันพระพุทธองค์ตรัสแจงพระสารีบุตรไว้ว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราเรียกภิกษุว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเธอเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเราไม่เรียกภิกษุว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเธอเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดไม่เคยมีในยุคนี้มาบัดนี้ได้เกิดมีขึ้นแล้วนั่นคือมหาบุรุษผู้ภักดีแผ่นดิน
ราบองค์หลวงตาวัดป่าบ้านตาผู้นำเพื่อชาติเพื่อศาสนาพี่น้องพร้อมไทยเลื่อมใสศรัทธาเชื่อองค์หลวงตาชี้ทิศนำทางธรรมคำจุลโลกคำที่ท่านสั่งสอนตาท่านสั่งรวมกันสร้างกุศลรวยยากนี้มีจนให้ทุกคนปอบผู้ชาติไทยพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456เป็นบุตรของนายทองดีและนางแพงศรีโลหิตดีในวัยเด็กท่านจบประถมศึกษาปีที่3ณโรงเรียนวัดบันตาอายุครบบวชได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์อันเป็นทางประเสริฐณวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูปลัดอ่อนตาเขมังกโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ถึง7ปีสอบได้นักธรรมเอกและเรียนธรรม3ประโยคในระหว่างศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2482ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายกรรมฐานจาริกธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือได้กล่าวคำทำนายด้วยอนาคตังสยานถึงภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งยังไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนว่าในอนาคตการอีกไม่นานนักจะมีพระหนุ่มรูปหนึ่งเข้ามาหาเราเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์เธอจะทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาพุทธศักราช2485ถึง2492พระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เข้ารับการศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานในสำนักท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณวัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครรวมเป็นเวลา8ปีในการต่อมาจึงเป็นที่ทราบกันว่าพระภิกษุหนุ่มรูปที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวทำนายไว้นั้นก็คือพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระมหาบัวท่านยอมสยบในภูมิจิตภูมิธรรมอันละเอียดอ่อนแยบยลที่ท่านพระอาจารย์มั่นอบรมสั่งสอนถึง3วาระวาระที่1ท่านนั่งสมาธิตลอดรุ่งติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งก้นพองแตกมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้อุบายธรรมว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจเหมือนสารถีฝึกม้าถ้าม้าหายพยศการฝึกหนักควรลดลงวาระที่2ท่านติดสมาธิอยู่เป็นเวลา5ปีจิตสงบแน่วแน่ไม่หวั่นไหวดังภูผาหินท่านพระอาจารย์มั่นให้อุบายธรรมว่าสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาในวาระที่3ท่านเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคิดตำหนิสมาธิว่านอนตาอยู่เฉยๆปัญญาต่างหาก
สามารถแก้กิเลสได้ท่านพระอาจารย์มั่นเตือนสติให้ว่าบ้าหลงสังขารคำว่าบ้าหลงสังขารนั่นก็คือการพิจารณาเพลินจนเกินตัวไม่รู้จักประมาณสมุทัยแทรกเข้ามาในจุดนี้ให้ท่านพักจิตเข้าสมาธิเสียเหมือนถอดเสี้ยนหนามจากนั้นก็เข้าสู่มหาสติมหาปัญญากิเลสอยู่ที่ใดตามต้อนจนหมดพระมหาบัวได้อยู่อุปถากรับใช้จนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่นนิพพานในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492หลวงตาท่านได้กล่าวถึงพระคุณของท่านพระอาจารย์มั่นไว้ว่าหลวงตาเรียกอาจารย์มั่นว่าพ่อแม่ใช่ครูอาจารย์แปลว่ารวมอยู่ทั้งหมดรวมหมดพ่ออยู่ที่นั่นแม่อยู่ที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่กับท่านหมดทั้งพ่อทั้งแม่ยิ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกคุณธรรมของหลวงปู่มั่นยังลึกซึ้งเพราะพ่อแม่เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่มีต่อเราแต่หลวงปู่มั่นนั้นจะมีคุณธรรมอันลึกซึ้งมากจึงเรียกว่าทั้งพ่อทั้งแม่รวมอยู่นั้นหมดและเป็นที่จุใจเรียกอย่างอื่นไม่สนิทใจเรียกอย่างอื่นไม่สนิทใจไม่สนิทใจถ้าอยากทั้งพ่อทั้งแม่โหสนิทใจถึงใจมากเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในพระรูปเดียวกันในพระรูปเดียวกันครับผู้ฝึกผู้สอนผู้อบรมผู้มีบุญมีคุณต่อเรานี่อยู่ในนั้นหมดเลยครับจุดไหนครับที่ศรัทธาในตัวอาจารย์มั่นมากที่สุดที่หลวงตาศรัทธาในตัวอาจารย์มั่นมากที่สุดมากที่สุดก็คือจุดว่าไม่สงสัยแล้วว่าท่านจะเป็นอื่นท่านเป็นพระอรหันต์เท่านั้นประวัติศาสตร์ของพุทธสาวกในยุคกึ่งพุทธกาลต้องจารึกไว้ว่าพระมหาบัวญาณสัมปันโนอายุ37ปีพรรษา16ออกปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานอย่างเข้มงวดได้ประสบธรรมปีติอย่างใหญ่หลวงถึงการประหารกิเลสหักกงกรรมแห่งสังสารจักรเป็นสังฆรัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2493ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6เวลา5ทุ่มตรงบนหลังเขาปัจจุบันคือวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเมื่อท่านประสบชัยชนะอันใหญ่หลวงในสงครามภพชาติตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหลวงตาท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าพูดถึงแบบโลกชนะกันชนะตรงที่จิตดวงหนึ่งมีธรรมจิตดวงหนึ่งไม่มีธรรมจิตดวงไม่มีธรรมอับเฉาจิตดวงมีธรรมสง่าจ้ามีอำนาจครอบโลกธาตุสมดังพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดชนะหมู่มนุษย์ตั้งพันครั้งครั้งละพันคนในสงครามผู้นั้นมิใช่ผู้ชนะสูงสุดในสงครามผู้ใดชนะตนเองได้แม้เพียงคนเดียวผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามMy
ทธศักราช2497พระมหาบัวญาณสัมปันโนอายุ43ปีพรรษา20ได้นิมิตอัศจรรย์ที่เสนาสนะป่าบ้านห้วยทรายจังหวัดมุกดาหารว่าท่านได้เหาะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งประทับอยู่บนพระแท่นอันกว้างขวางจากนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กลายเป็นพระพุทธรูปทองคำเหลืองอารามเท่าองค์จริงท่านได้สงน้ำพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยน้ำอบน้ำหอมแล้วจึงเหาะลงมาเห็นมีประชาชนแน่นขนาดเต็มไปหมดจึงได้เหาะประพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนเหล่านั้นน้ำมนต์ได้พุ่งแตกกระจายกระเซ็นกระสายออกจากปลายนิ้วมือและฝ่ามือไปอย่างรวดเร็วโดยทั่วถึงทุกคนมาบัดนี้นิมิตอัศจรรย์อันเป็นมงคลนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเครื่องส่องแสดงให้เห็นถึงการที่ท่านจะได้มาช่วยชาติบ้านเมืองสร้างพื้นแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนิมิตว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธรูปทองคำนั้นหมายถึงท่านเอาพระพุทธศาสนานำทางสว่างให้ประชาชนคนไทยได้สร้างมหาทานอันยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์แก่ชาติไทยนิมิตว่าประพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนนั้นก็คือสายทานแห่งความกรุณามหาทานอันยิ่งใหญ่ได้รังรินทั่วแผ่นดินไทยเป็นประดุจน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์หล่อเลี้ยงกายจิตของคนทั้งชาติให้ได้อาบดื่มกินไปสิ้นกาลนานพุทธศักราช2498หลวงตามหาบัวได้สร้างวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อโปรดและสนองคุณมารดาผู้ให้กำเนิดโดยผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเป็นการยังรากพุทธธรรมสร้างดินแดนอริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขอันจะมีแก่เหล่าพุทธบริษัทในการต่อมาอารามป่าแห่งนี้ร่มรื่นอบอวลไปด้วยกลิ่นศีลธรรมของสมณะผู้อยู่อาศัยและกลิ่นแมกไม้นานาพันธุ์น้อยใหญ่ที่รายรอบทั่วบริเวณ160กว่าไร่มีศาลาไม้หลังพอประมาณใช้ทำกิจสงฆ์และสำหรับต้อนรับประชาชนญาติโยมที่หลั่งไหลคลาคร่ำมาไม่ขาดสายความเงียบความสงบและสมณะคือบรรยากาศของวัดป่าบ้านตาดอย่างแท้จริงในยามดวงอาทิตย์อุทัยภาพแห่งพระมหาเถระผู้เฒ่าผู้มีอายุก้าวผ่านปูนปลายปฐมวัยรูปหนึ่งซึ่งทุกคนเรียกติดปากว่าหลวงตามหาบัวเดินดุ่มเพื่อจาริกบิณฑบาตโปรดเวนยนิกรเพียงลำพังมีผู้คนคอยดักถวายอาหารเป็นแห่งๆเป็นภาพที่คุ้นตาของประชาชนที่เลื่อมใสยิ่งนักเพราะนี่คือทัศนานุตริยะการเห็นอย่างยอดเยี่ยมทำดี
พระเตือนแล้วนะธรรมพระพุทธเจ้าธรรมตายืนยาววาจาหนึ่งไม่มีสองคำไหนคำนั้นสิ่งไหนสิ่งนั้นจิตวิญญาณครองจะมัวมารำร้องวิงวอนฟ้าดินอยู่ใหญ่พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยถูกโจมตีทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดเงินทุนสำรองของประเทศจำนวน 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงอย่างน่าหวาดวิตกเหลือเพียง 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐแผ่นดินไทยประสบความคับขันชีวิตของคนไทยถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงความล่มสลายคืบคลานเข้าสู่ครัวเรือนอย่างน่าหวาดวิตกจิตใจของประชาชนขาดที่พึ่งไฟที่ลุกท่วมหัวใจของชาวไทยเริ่มแพร่ขยายลุกลามออกจากหัวอกเป็นไฟลุกท่วมแผ่นดินไทยในไม่ช้าหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมจักต้องถึงความพินาศโดยเร็วพลันเป็นแน่ประเทศไทยกลายเป็นคนไข้ที่หมอให้ยาแต่ร่างกายไม่รับและไม่มีเงินรักษาได้แต่นอนรอความตายมีเพียงปาฏิหาริย์เท่านั้นที่คนไข้ประเภทนี้จะรอดจากความตายได้จะถามสุขภาพของหลวงตาด้วยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพหลวงตาไม่เป็นไรสุขภาพของคนทั้งประเทศเนี่ยมันเลวมากเลยไอ้นี่สุขภาพหลวงตาไม่เป็นไรนี่จะสุขภาพของคนทั้งประเทศเนี่ยมันยุ่งมากวุ่นมากทุกข์มากเข้าใจไหมสุขภาพหลวงตาไม่ค่อยทุกข์เลยยิ่งใจหลวงตาแล้วไม่มีเรื่องทุกข์มันกล้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะเอาอะไรมาทุกข์ที่ตัวกรอบความทุกข์ทั้งหลายออกจากหัวใจแล้วจิตนี้กล้าเลยไม่มีแรงทุกข์เข้าใจเหรอครับเดี๋ยวนี้เราเป็นห่วงสุขภาพของโรคเขามันยุ่งเหยิงวุ่นวายสับสีตีกันเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนไก่เหมือนกามันโง่แท้ว่าเป็นผู้ฉลาดแล้วกัดกันยิ่งกว่าหมามันฉลาดยังไงเดี๋ยวนี้เราห่วงมากเข้าใจไหมใจผู้มุ่งหวังสืบสานพลังสู่ทิศทางสร้างชาติไทยหลวงตามหาบัวผู้ชราวัยอายุ85ปีมีโรคเร้ารุมป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับถ่ายท้องไม่หยุดถ่ายวันละ10กว่าครั้งจนถึงขั้นต้องเกาะราวระเบียงกุฏิพยุงสังขารอันบอบช้ำไม่ยอมให้สังขารเป็นภาระแจกผู้ใดอาศัยเพียงใจที่มีพลานุภาพและธรรมสุขวิหารเท่านั้นส่วนด้านร่างกายต้องเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงในบางครั้งก็สุดที่จะต้านทานยับยั้งขนาบคาบค้ำสังขารที่ร่วงโรยให้คงทนอยู่ได้ถึงแม้นสังขารร่างกายจะร่วงโรยไปแต่ใจยังคงบำเพ็ญภาวนาเมตตาสัตว์โลกเหมือนปกติแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งมวลอำนาจของจิตนี้แผ่ไปไม่มีประมาณทะลุแผ่นดินแผ่นฟ้าไม่มีอะไรมาขวางกั้นในสามแดนโลกธาตุได้วันหนึ่งท่านได้เล่าความแห่งนิมิตภาวนาอันเกี่ยวเนื่องกับชาติบ้านเมืองให้พระลูกศิษย์ฟังว่าจิตของท่านหวนรำลึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองที่อาศัยเกิดอยู่มาเป็นเวลานานกำลังวิกฤตด้วยหนี้สินเป็นแสนล้าน
ในนิมิตภาวนานั้นปรากฏว่าประเทศชาติบ้านเมืองมืดครึ้มประหนึ่งว่าองค์หัตถ์แห่งพญามารได้กางเล็บไว้รอบปฐพีมณฑลไทยคอยแต่จะบีบรัดผู้อยู่ภายใต้ให้ตายในเร็วพลันท่านใช้จิตดวงอ่อนนิ่มพิจารณาแผ่เมตตาไปในทางใดก็มีแต่ความมืดดำปกคลุมหุ้มห่อประหนึ่งว่าหมดหวังแล้วในแสงสว่างทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรขวางกั้นทางเดินแห่งจิตอันบริสุทธิ์ที่มีเมตตาครอบโลกธาตุนี้ได้เลยพิจารณาแผ่เมตตาให้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหรือแม้แต่ครั้งที่สามพญามารตัวมืดบอดก็หายอมรับเมตตาและอัตธรรมนั้นไม่ท่านกำหนดจิตพิจารณาหาใครหรือผู้ใดที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งและจุดประกายให้แสงสว่างแก่ประเทศชาติที่มืดดำนั้นก็ไม่เห็นมีถึงกับอุทานภายในใจว่าหมดหวังแล้วหนอชาติบ้านเมืองคราวนี้ถึงคราวสูญสลายสิ้นชาติและพระพุทธศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมาเป็นเวลานานมองไปช่องทางใดก็มีแต่ความมืดมิดปิดตาท่านจึงกำหนดจิตย้อนเข้ามาภายในปรากฏว่าเห็นเป็นลำแสงเพียงหิ่งห้อยกำหนดจิตเข้าไปตามลำแสงนั้นจนกระทั่งสุดปลายทางแห่งความมืดมิดที่องค์หัตถ์แห่งพญามารปกคลุมปรากฏว่ามีแสงสว่างจ้าโล่งโปร่งสดใสเบิกบานเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจสุดที่จะประมาณได้หลวงตาท่านไขปริศนาธรรมแห่งนิมิตนั้นว่าลำแสงเพียงหิ่งห้อยในนิมิตนั้นก็คือตัวท่านเองหลวงตามหาบัวให้อุบายแจกสิทธิ์ทั้งหลายว่างานช่วยชาติไทยในคราวนี้จะมีอยู่สองทางคือ1จะเป็นทางบุญนำหมู่มหาชนเพิ่มพูนแนวทางไปสู่สวรรค์พรหมโลกพระนิพพาน2จะเป็นทางบาปสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่อนุโมทนาแต่คิดจ้องที่จะทำลายลบหลู่ดูหมิ่นสกัดกั้นแนวทางเพิ่มพูนความดีถึงแม้ว่าท่านจะทราบเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่สามารถจะดำเนินการอย่างไรได้เพราะอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อไม่มีเหตุจะไม่คิดทำอะไรขึ้นเองโดยปราศจากผลทางด้านปัญญาหลังจากหลวงตาดำริเช่นนั้นอีกไม่นานนักคุณสันติวัฒนลีได้แสดงเจตจำนงนำเงินดอลลาร์สหรัฐมาบริจาคเป็นปฐมฤกษ์จำนวน 2,350 ดอลลาร์หลวงตาได้กล่าวขึ้นท่ามกลางสาธุชนที่ศาลาวัดป่าบ้านตาดในทันทีว่าวันนี้เราได้นกต่อแล้วเราได้พยานแล้วเราได้ต้นเหตุแล้วจากนั้นท่านจึงนำเหตุอันนี้ขึ้นมาประกาศก้องออกสนามรบกับความจนของชาติไทยส่วนอาการอาพาธด้วยโรคร้ายก็หายขาดราวปาฏิหาริย์จากการรักษาของหมอจีนชาวไต้หวันหลวงตาได้กล่าวว่านี้เป็นชะตากรรมเป็นสายกรรมของท่านของลูกศิษย์และของชาวไทยที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันกู้ประเทศชาติและค้ำชูพระพุทธศาสนาตอนไปแดนประหารยิงด้วยสอนคือความทะเยอทะยาน
ขาให้เป็นเท่าทานด้วยแรงปรารถนาฤทธิ์อยู่โรคาอีกทั้งชรานานคือกองไฟไม่ลามแผดเผาอยากจะหาแรงไหนช่วยบรรเทาหมดหนทางเปลืองเปล่าใครจะตานนั้นไม่มีวันเวลาผ่านผ่านชีวิตการยิ่งใกล้ความตายวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ในงานบุญประทายข้าวเปลือกอันเป็นงานบุญประเพณีปฏิบัติของชาวอีสานหลวงตาได้ถือโอกาสเปิดตัวท่ามกลางพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสกว่า 30,000 คนว่าเรารู้สึกสะเทือนใจมากเมื่อทราบว่าประเทศไทยเป็นหนี้เข้าอยู่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ก็เท่ากับนิวเคลียร์นิวตรอนนั่นเองคนทั้ง62ล้านคนเป็นสัตว์ไปหมดเขามาเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจครองบ้านครองเมืองของเราโดยการยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้สาระสำคัญซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเราเขาเป็นเจ้าของหมดเรามีแต่ลมหายใจมันจะมีความหมายอะไรในชีวิตของเรานี้จะไม่ยอมเห็นชาติไทยล่มจมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันวันนี้เป็นวันดีเป็นวันบุญประทายข้าวเปลือกเราจึงขอรับบริจาคดอลลาร์เพื่อช่วยชาติเงินที่ได้รับบริจาคนี้เราจะเก็บรักษาไว้ก่อนเมื่อเห็นว่ามีรัฐบาลที่ดีและไว้ใจได้เราก็จะมอบให้ต่อไปเมื่อท่านให้โอวาทจบลงเสียงสาธุการอนุโมทนาการของพุทธศาสนิกชนดังกึกก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดป่าบ้านตาดด้วยความชื่นใจจากนั้นการรับบริจาคก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีการนัดแนะผู้มีจิตศรัทธาควักเงินดอลลาร์เงินปอนด์เงินไทยและเงินสกุลต่างๆถวายกันเป็นทิวแถวยาวเหยียดและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของโครงการผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวันที่12เมษายนพุทธศักราช2541เวลา 15.00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระองค์ทรงเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงตาได้เสด็จมาเป็นประธานในวันเปิดโครงการผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอย่างเป็นทางการณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพมหานครและต่อมาวันที่23เมษายนพุทธศักราช2541เวลา 19.30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณสวนแสงธรรมเพื่อทรงนมัสการหลวงตามหาบัวพร้อมกับถวายดอลลาร์ร่วมในโครงการผ้าป่าช่วยชาติยังความปลาปลื้มปีติแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวและปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นในยามที่ชาติบ้านเมืองเดือดร้อนหลวงตา
ท่านใช้จิตพิจารณาหาต้นเหตุแห่งความเจริญเพิ่มพูนและความเสื่อมถอยของชาติเหมือนรู้ว่าไฟจะไหม้ประเทศก็พยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้ไฟนั้นไหม้ลามลนประเทศก็เหมือนร่างกายร่างกายมีหัวใจเป็นใหญ่ขาขาดไม่ตายแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นต้องตายชาติก็มีคลังหลวงเป็นใหญ่คลังหลวงเป็นเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงชนทั้งชาติเป็นหลักค้ำประกันประเทศชาติท่านจึงนำพาพี่น้องชาวไทยสกัดกั้นข้าศึกไม่ให้เข้ามาลุกล้ำในคลังหลวงหลวงตาท่านให้โอวาทในเรื่องนี้ไว้ว่าบรรพบุรุษรักชาติจนกระทั่งเลือดทาแผ่นดินก็เคยมีมาแล้วเราทั้งหลายควรถือเป็นคติคน62ล้านคนต้องช่วยกันรักษาคลังหลวงจะบอกความจนนี่เป็นเหมือนกับแม่น้ำแล้วการชัยชนะความจนนี่เป็นเหมือนขอบมหาสมุทรเอาให้มันได้นะอย่าถอยหลวงตาไม่พาถอยอย่าถอยสู้จนตายเลยไม่ถอยแล้วนี่ถ้าหลวงว่าได้เอาแล้วไม่ถอยขึ้นสนามไม่มีคำว่าแพ้ถ้าว่าแพ้ก็ให้ถูกน็อกตายลงไปเลยที่จะมายกมือไหว้ยอมแล้วไม่มีนี่ถ้าหลวงได้สู้แล้วจนตายเอานี่ภาพที่พี่น้องทั้งหลายสู้แต่ความตายนั้นไม่แน่ละเอาไว้ก่อนเรียกว่าสู้สุดขีดเลยเพราะนั้นพอเราจะสู้ไม่ถอยจะร้อยเรียงดวงใจแม้หนทางยาวไกลจะก้าวไปไม่หวั่นเรามารวมมารองมาทดลองกำลังให้พวกมารเทพังด้วยเพราะท่านได้นำพาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายในทางธรรมอย่างอาจหาญแม้ท่านแก่ชราอายุ90ปีแล้วควรได้พักผ่อนให้สบายธาตุขันแต่กลับต้องมาลำบากตรากตรำเพื่อช่วยเหลือโลกทั้งที่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ยินดีและไม่อนุโมทนาเข้าใจท่านผิดอยู่ทำให้ศิษย์บางคนถึงกับน้ำตาร่วงแต่ท่านกลับพูดว่าในภูเขาทั้งลูกถึงแม้จะมีเพชรพลอยอยู่เพียงน้อยนิดก็ยังทรงคุณค่าถ้าหากว่าการช่วยชาติคราวนี้เป็นความผิดเราจะขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแม้จะมีผู้กล่าวตำหนิติเตียนท่านก็มุ่งหน้าช่วยชาติด้วยความแข็งขันไม่ย่นย่อท้อถอยเป็นแบบอย่างทางสงบในชัยชนะแห่งสมรภูมินักรบธรรมแล้วในขู่นี้ไม่ได้เอากิเลสมาแทรกแม้แต่เป็นหินเป็นทรายนะขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ว่ากิริยาท่าทางที่แสดงออกนี้นะโลกถือว่าเป็นกิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสมันเต็มตัวด้วยกันนี่บอกว่าไม่มีจะแสดงกับกิริยาอะไรรุนแรงขนาดไหนดูด่าว่าการหนักเบามากมากเพียงไรมีแต่พลังของธรรมพลังของความเมตตาที่พุ่งตัวเราเทียบเหมือนกับน้ำน้ำถังนี้เป็นน้ำที่สะอาดเต็มที่น้ำถังนี้เป็นน้ำที่สกปรกเต็มที่นะน้ำทางนี้เปิดออกมาถ้าน้ำที่สกปรกเปิดออกมานี่มันกระจายไปที่ไหนมันจะพุ่งอย่างรุนแรงถ้าเราเปิดมากมันพุ่งมากเปิดจนหมดถังมันก็ออกจนหมดถังแต่กระจายไปไหนสกปรกสกปรกที่นี่น้ำมันสะอาดเปิดที่เปิดมากมันก็มากเหมือนกันพุ่งเหมือนกันแต่เป็นน้ำที่สะอาดไปหมดเนี่ยน้ำของธรรมเป็นอย่างนั้นผิดกับน้ำของกิเลสเข้าใจหรือเปล่าพลังของธรรมกับพลังของกิเลสต่างกันเหตุใดยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรื่องธาตุขันธ์นี่เป็นสมบัติของกิเลสมาตั้งเดิมธรรมเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่มีเครื่องมือเป็นของตนจึงต้องเอาเรื่องธาตุขันธ์นี่มาใช้กิริยาของธาตุขันธ์ที่แสดงตัวออกจึงเป็นเหมือนกิเลสแต่มันไม่ใช่กิเลส
มันเป็นธรรมเข้าใจไหมธรรมเป็นผู้บ่งการออกมากับกิเลสผู้บ่งการออกมาต่างกันนี่กิริยามันเป็นอันเดียวกันเป็นธาตุขันธ์อันเดียวกันมันจึงเหมือนกันแต่ภายในไม่เหมือนกันเข้าใจหรือเปล่าล่ะเป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่สกปรกต่างกันอย่างนี้คำกล่าวที่ว่าตราบใดที่บุคคลยังพอใจด้วยคำสรรเสริญเขาย่อมต้องหวั่นไหวเพราะถูกนินทาแต่สำหรับพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตดุจแผ่นดินหนักแน่นและไม่ยินดียินร้ายว่าใครจะโปรยปลายของหอมดอกไม้ลงไปหรือใครจะทิ้งเศษขยะของปฏิกูลลงไปแม้ถูกด่าแรงๆก็คงมีอาการแช่มชื่นอยู่เสมอมีกิริยาท่าทางสงบนิ่งเหมือนได้รับคำสรรเสริญจิตใจไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ที่เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ซึ่งต่ำต้อยกว่าตนได้พระพุทธเจ้าเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภมียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถขุดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเสียได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้นหลวงตามหาบัวมหาบุรุษพุทธสาวกผู้มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นผู้นำจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติเข้าสู่มรรคอันประเสริฐมีจิตใจกล้าแกร่งตัดความเสน่หาเสมือนคนหักก้านบัวไม่เหลือใหญ่พอกพูนแนวทางแห่งสันติตามเบื้องบาทพระศาสดาท่านจึงเป็นผู้ไม่ติดในลาภยศนินทาสรรเสริญเสมือนลมไม่ติดตาข่ายใบและดอกปฐมชาติไม่ติดน้ำกลุ่มบังเหียนเป็นผู้นำและให้ไม่รู้จบจนกระทั่งกายสลายตา
จกความดีที่ท่านทำหวังประโยชน์ได้อีกมากเติมความรักความสุขจากใจงามมีความรักวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2546ประเทศไทยก็สามารถปลดหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ล่วงหน้า1ปีปลดแอกจากโซ่ตรวนที่เคยผูกมัดมาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพุทธศักราช2540ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากความเสียสละและความกรุณาของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าบ้านตาดผู้ก่อกำเนิดโครงการมหากุศลอันไม่มีที่ใดในโลกสามารถจะทำได้ช่วยลูกหลานไทยให้พ้นจากพันธนาการที่รึงรัดมัดผูกคือหนี้สินกองมหึมาจึงกล้าพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีหลวงตาก็ไม่มีวันนี้เช่นกันท่านนายกรัฐมนตรีได้เคยปรารภต่อที่ประชุมหลายครั้งรวมทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการที่รัฐบาลไทยได้สามารถนำเงินไปชดใช้หนี้ของกองทุน IMF ได้เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาจนเป็นไทยแก่ตัวไม่เป็นหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IMF นั้นได้อีกต่อไปแม้สาเหตุส่วนหนึ่งจะมาจากความสามารถที่หน่วยราชการต่างๆสามารถจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ต่างๆได้มากพอแต่ที่นับว่าสำคัญยิ่งก็คือการที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจกันโดยเฉพาะก็คือการบริจาคเงินและทองคำผ่านทางหลวงตาจนกระทั่งสมทบเข้าสู่กองคลังกลางของรัฐหรือที่เรียกกันว่าคลังหลวงสิ่งนี้เป็นหลักประกันอันมั่นคงแสดงทั้งในทางรูปธรรมในทางนามธรรมแสดงออกทั้งในทางวัตถุและในทางจิตใจความตั้งใจความปรารถนาร่วมกันรัฐบาลเป็นหนี้ประชาชนทั้งหลายที่สำคัญคือเป็นหนี้พระเดชพระคุณหลวงตาเป็นอันมากที่ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญรณรงค์ดำเนินการนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานจนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จร่วมกันวัตถุมงคลกับพระพุทธศาสนาคล้ายจะเป็นของคู่กันแต่หลวงตาไม่เคยสร้างวัตถุมงคลเพราะท่านสอนอยู่เสมอว่าหัวใจเป็นมงคลสำคัญที่สุดถ้าหัวใจไม่เป็นมงคลเสียแล้วมีวัตถุมงคลมากมายเพียงใดก็ไม่มีความหมายโครงการช่วยชาติอันยิ่งใหญ่เหตุผลเบื้องลึกเหนืออื่นใดคือจิตใจที่เหนือวัตถุทองคำในคลังหลวงของเราเนี่ยหลวงตาพยายามที่สุดเรียกว่าหัวขาดก็เพื่อทองคำไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะหัวขาดเราก็เพื่อทองคำเพื่อชาติของเราเราจึงได้เน้นหนักในเรื่องทองคำไม่ว่าจะพูดในสถานที่ใดทองคำเป็นอันดับหนึ่งอย่างเด็ดตลอดมาเลยเพราะเป็นหัวใจของชาติทองคำเราเป็นหัวใจของชาติหลักประกันชาติไทยคือทองคำของเราเวลานี้บกพร่องมากจึงต้องรีบช่วยกันพยุงจนขนาดถึงพูดด้วยหัวอกจริงๆนะพูดให้พี่น้องทั้งหลายชาวไทยฟังเทียบเป็นข้อเทียบเคียงถึงความสำคัญของประเทศชาติของเราประเทศชาติของเราเป็นระดับหนึ่งเราที่อยู่ในประเทศไทยของเรานี่มี61ล้านเป็นกิ่งเป็นแขนงเข้าสู่ชาติอันเป็นหลักใหญ่นี่แหละที่มีคุณค่ามากสิ่งที่เราจะส่งเสริมเพื่อบำรุงหัวใจของชาติเหล่านั้นจึงควรให้หนักแน่นทุกคนควรให้สนใจทุกคนให้เทียบเคียงดูสมบัติของเราที่มีอยู่ในตัวของเรากับสมบัติที่มีอยู่เป็นหัวใจของชาติมีน้ำหนักต่างกันอย่างไรบ้างเอาทองคำอยู่ในกำมือของเราอยู่ในมือของเรานิ้วมือของเราอยู่ในคอของเรามีน้ำหนักเท่าไหร่แล้ว
ราจะแบ่งสรรบางส่วนหรือจะยกไปหมดทั้งตัวนี่ก็ได้ทองคำมีอยู่ทั้งตัวเรายกไปหมดทั้งตัวประดับชาติของเราชาติของเราจะมีคุณค่าขนาดไหนมีความสง่างามขนาดไหนกว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนเราเทียบเอาเราเสียสละได้เมื่อเรามีเหตุผลเก็บเกี่ยวอย่างนี้แล้วความตั้งหนีขี่เหนียวซึ่งเป็นตัวภัยต่อชาติบ้านเมืองและตัวของเราเองนั้นมันจะได้กระจายหายตัวไปจะมีแต่ความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของเราและความสมบูรณ์ผลจะขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดให้เห็นเด่นชัดความตั้งหนีขี่เหนียวไม่มีสง่าราศีอะไรคอยจะทำลายชาติบ้านเมืองเรานั้นมันจะก็จมลงไปจมลงไปด้วยความเสียสละของเราตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนี้ให้พี่น้องทั้งหลายไปพิจารณาทุกคนความตันหนีนี่มันเคยทำคนให้ดีเมื่อไหร่ไม่ดีนะเศรษฐีเราอยากเข้าใจว่าเศรษฐีตันหนีนะไม่ได้หมายถึงเศรษฐีที่มีธรรมในใจเศรษฐีธรรมเศรษฐีเงินบวกกันแล้วเป็นเศรษฐีที่เลิศเลยเศรษฐีธรรมเฉยไม่เศรษฐีเงินเฉยไม่มีธรรมในใจนี่เป็นเศรษฐีที่หน้าแห้งเศรษฐีที่มีธรรมทั้งธรรมทั้งเงินในใจนี่ชุ่มเย็นที่สุดเป็นเลิศเลยเศรษฐีที่มีแต่เงินอย่างเดียวหน้าแห้งหาความสุขไม่ได้ไม่มีความหมายอยู่กับกองเงินกองทองเท่าภูเขาก็ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายไปแอบอยู่กองเงินกองทองเท่าภูเขานี่ก็ทำทองคำเท่าภูเขานี่ให้เสียศักดิ์ศรีดีงามไปหมดเพราะคนไม่มีศักดิ์ศรีคนตระหนี่หวงแหนแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่พังเราก็พังเพราะไม่เห็นมีอะไรสาระเป็นประโยชน์เลยถ้าเป็นธรรมมีธรรมเข้าแทรกแล้วสิ่งนั้นจะกลายมาเป็นประโยชน์ทั้งหมดนั่นตั้งเลยเงินทองก็ของเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรอะไรก็ตามคนมีธรรมต้องใช้เป็นธรรมไม่ได้นำสิ่งนั้นไปเป็นความเสียหายร่วมจมที่ไหนเลยจะเป็นประโยชน์เก็บไว้ก็เป็นประโยชน์จ่ายไปก็เป็นประโยชน์เก็บไว้มากน้อยเป็นประโยชน์มากน้อยตามเหตุผลที่พิจารณาแล้วโดยธรรมเอาไปจับจ่ายใช้สอยทางไหนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนี่เศรษฐีที่มีธรรมย่อมครอบครองสมบัติให้ชุ่มเย็นทั้งภายในภายนอกได้อย่างนี้แต่เศรษฐีหน้าแห้งไม่มีอะไรหรอกตายแล้วหลงตะวัวยังไม่อยากไปกุศลาตีเพราะไม่ได้เห็นแก่เงินคนเห็นแก่หัวใจของคนต่างหากเราสอนโลกเวลานี้เราสอนเรื่องหัวใจของคนถ้าหัวใจของคนดีแล้วอะไรมันก็ดีไปตามกันจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามแต่ขอให้ใจชุ่มเย็นรากฐานของร่างกายเรามีใจเป็นสำคัญขอให้ใจชุ่มเย็นด้วยธรรมไม่มีอะไรชุ่มเย็นยิ่งกว่าธรรมใน3เดือนโลกธาตุในวาระคับขันแห่งชาติภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนานี้หลวงตาท่านได้สร้างวัตถุมหามงคลชิ้นเอกคือทองคำและดอลลาร์ปลูกเสกเพื่อนำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ร่มเย็นผาสุกมอบสิริมงคลเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงพิธีการมอบทองคำและดอลลาร์หลวงตาจะนั่งทำสมาธินิ่งและนานเพ่งกระแสจิตลงในบาทน้ำมนต์แล้วท่านจึงนำน้ำมนต์ไปประพรมทองคำและดอลลาร์ที่จะมอบเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงด้วยตนเองทำอย่างตั้งอกตั้งใจตั้งท่าตั้งทางพิธีพิถันเป็นกรณีพิเศษอย่างที่ท่านไม่เคยทำณที่ใดมาก่อนด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพด้วยจิตที่บริสุทธิ์สะอาดทองคำและดอลลาร์ที่ศรัทธาบริจาคยกมือขึ้นจบอธิษฐานเหนือเสียงกล้าวพลังจิตแห่งมหาทานของมวลมหาชนนำมาหล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวทองคำแท่งเหล่านี้จึงเป็นของวิเศษสุดที่จะประมาณได้นั้นเป็นความหมายว่าทองคำและเงินดอลลาร์ธรรมดาได้กลายเป็นวัตถุมหามงคลชิ้นเอกอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาทันใดเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยบุญญาฤทธิ์ของวิสุทธิเทพปุญญานุภาพของวิสุทธิเทพคือหลวงตามหาบัวนี่เองเป็นเครื่องดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยอำนาจแห่งน้ำพระทัยของพระมหากษัตริย์พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์และน้ำใจของปวงชนชาวไทยที่ร่วมบริจาควัตถุมงคลคือทองคำและดอลลาร์ที่หลวงตาเป็นประธานปลุกเสกนี้มีดอกผลไหลเวียนไปทั่วสยามประเทศเป็นธรรมค้ำแผ่นดินไม่มีวันสูญสิ้นความเป็นไทยดังคำกล่าวที่ว่าแก้วรือจะหมองทองรือจะเศร้าพระราชทรัพย์ของพระผู้เป็นเจ้าจิรังการนานช้าเท่าใดบ่สูญประหนึ่งจะเป็นเครื่องเตือนสติชาวไทยว่าผู้ใดก็ตามที่คิดคดทรยศชาติป
ผู้นั้นจะต้องเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุขความจันไรบุคคลจันไรจักต้องพินาศไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัตถุมงคลวิเศษที่ไหลเวียนเหมือนเงาติดตามตัวหมู่ชนทุกหมู่เหล่าจดจำเอาไว้ว่าใครใครชาติจะมีพี่น้องของไทยด้วยกันอย่ามัวก้มหัวให้ทรราหากเราเป็นทาสแล้วใครเดือดร้อนคำพูดของหลวงตาตั้งแต่เบื้องต้นจนสุดท้ายเป็นหนึ่งไม่มีสองเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเหมือนเมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์ขึ้นแน่ฉะนั้นด้วยความเมตตาอันไม่มีประมาณต่อสัตว์โลกหลวงตายังคงสงเคราะห์ต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แม้ชีวิตล้มมาลายลงไปปัจจัยทั้งหมดที่มหาชนศรัทธานำมาถวายในงานศพในอนาคตท่านมีพินัยกรรมให้นำมอบเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงให้เป็นสมบัติของชาติเป็นทุนของลูกหลานต่อไปผู้ตื่นอยู่ย่อมทราบเหตุการณ์ด้วยปัญญาว่านานาธรรมเทศนานั้นหลั่งรินทั่วแผ่นดินสยามดอกบัวคือดวงใจสาธุชนเบิกบานเพราะได้รับแสงศูนย์คือพระสัทธรรมมหาบุรุษนักรบธรรมเชิดธงชัยขึ้นสู่ยอดแห่งพระเจดีย์ทองประกาศก้องอริยสัจธรรมท่านผู้มีร่างกายสุดท้ายจึงเป็นมหาบุรุษผู้มีจิตใจงดงามผ่านมาเพื่อช่วยโลกสร้างมหาทานมหากุศลอย่างมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกินเปรียบแล้วท่านก็จะผ่านไปไม่อาลัยบ่ายหน้าไปไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอนันตกาลสุขังรุกขสะฉายาวะตะโตยาติมาตาปิตุตะโตอาจริโยรัญโยตะโตชินัสสะสาสนังร่มเงาของต้นไม้ย่อมอำนวยความสุขให้ได้บ้างร่มเงาแห่งญาติย่อมอำนวยความสุขให้ยิ่งกว่าร่มเงาของต้นไม้ร่มเงาแห่งบิดามารดาย่อมอำนวยความสุขให้ยิ่งกว่าร่มเงาแห่งญาติร่มเงาแห่งอาจารย์ย่อมอำนวยความสุขให้ยิ่งกว่าร่มเงาแห่งบิดามารดาร่มเงาแห่งพระราชาย่อมอำนวยความสุขให้ยิ่งกว่าร่มเงาแห่งอาจารย์แต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอำนวยความสุขให้ยิ่งกว่าร่มเงาทั้งมวลท่าน
คาตัวท่านเป็นผู้นำขอบผู้พิทักษ์คลังหลวงรวมล้านดวงหัวใจทองคำชาติไทยศาสนากษัตริย์ตาประชาชนสร้างมหากุศลร่วมกันบนพื้นดินแดนไทยมีหรือจนคนต้องแบ่งปันองค์หลวงตาท่านพาI'm not afraid of the dark.